้ยปานวาดแซบขยี้ใจจัดชุดชั้นในวิวไม่รู้โฟกัสอะไรก่อนดีต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับเป้ยปานวาดโดยบทบาทส่วนใหญ่ที่เจ้าตัวได้รับมักเป็นนางร้ายและมีชื่อเสียงเรื่องความเซ็กซี่เจ้าของฉายานางร้ายนมไม่ต่อเนื่องและสตรอเบอรี่เรียกพี่และด้วยความที่เจ้าตัวนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทำให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามชมเป็นจำนวนมากล่าสุดแม่เป้ยขอจัดหนักจัดเต็มกับชุดชั้นในซีทรูสีขาวสุดหวิวบนที่นอนชวนกล้าวใจมาให้น้ำลายหกตอกย้ำภาพเซ็กซี่สตาร์ในอดีตให้กลับมาได้หายคิดถึงกันอีกครั้งพร้อมท่ากินครัวซองที่ดูเผ็ดดูแพงท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความแซ่บกันสนั่นครัวซองเผ็ดมากค่ะแม่ลืมมองคลังซองเบยกลับมาแล้วอุยสวยค่ะชอบชอบครัวซองรสพริกหุยครัวซองต้องทานกับอะไรดีนะแล้วทำไมแม่ต้องเซ็กซี่เบอร์นั้นห่วงนะแซ่บขยี้ใจทวงบัลลังก์ดาวเซ็กซี่